ความจนจึงดิ้นรนเข้ามาขายแรงงานในเมืองใหญ่จำต้องพลัดพรากจากบ้านไกลเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีจากขอนแก่นเข้ามาขับแท็กซี่จากปัตตานีมาขับวินมอเตอร์ไซค์รายการกำลังใจคนไกลบ้านสู้งานสารฝันกับดิฉันปีใหม่ลัคนาอุศรีค่ะไม่ว่าจะผ่านอะไรไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ต้องสู้ต่อไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยววันนี้ทางรายการจะมาสัมภาษณ์ลูกจ้างใจแกร่งที่ไปทำงานไกลถึงต่างประเทศเรามาทำความรู้จักกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อกัญญพัฒน์ปิตาสังนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้37ปีแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยังสาวอยู่เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้อาศัยอยู่กับใครอ๋อตอนนี้คืออยู่คนเดียวค่ะพักอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้สถานะเป็นยังไงคะอ๋อสถานะตอนนี้คือหย่าร้างแล้วนะคะค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้คุณพี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานหรือยังคะพี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาประมาณ4ปีแล้วค่ะแล้วคุณพ่อเขาส่งเสียบ้างไหมคะเขาไม่ได้ส่งเสียอะไรเลยค่ะก็พี่คนเดียวที่เลี้ยงลูกแต่ลูกอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่กับคุณพ่อเขาอยู่นะคะพี่ก็เลี้ยงสองคนแต่อีกคนอยู่กับคุณพ่อแต่พี่ก็ส่งเสียบ้างค่ะแล้วบ้านเกิดนี้เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะคนโคราชใช่ค่ะเป็นคนโคราชแล้วที่โคราชอะค่ะทำงานอะไรคะอ๋อเมื่อก่อนตอนที่พี่อยู่ต่างจังหวัดคือพี่ทำงานโรงงานมาตั้งแต่อายุ16ปีถึง25ปีค่ะทำงานโรงงานตลอดค่ะ16ถึง25ปีใช่ค่ะเป็นสาวโรงงานมาตลอดเลยแล้วรายได้ช่วงที่ทำงานที่บ้านนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะเงินเดือนตอนนั้นก็คือรายได้ยังต่ำอยู่อะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเห็นบอกว่าคุณพี่ไปทำงานต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อยากทราบว่าไปทำที่ประเทศอะไรคะอ๋อไปอยู่ประเทศเกาหลีค่ะอ๋อค่ะทำงานอะไรอ๋อทำงานร้านอาหารค่ะอ๋อร้านอาหารเป็นร้านอาหารเกาหลีนะคะค่ะเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อไปเมื่อ2ปีที่แล้วละค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น ก็เหนื่อยอะค่ะคือเราไปแล้วเราต้องแล้วก็ต้องอดทนค่ะค่ะคืองานหนักมากไหมคะใช่ค่ะที่เกาหลีงานหนักมากทั้งเสิร์ฟทั้งล้างทั้งค่ะตื่นตั้งแต่ตีสามเลิกงานสามทุ่มคือพักกินข้าวพักกินข้าวนี่แค่ไม่ถึง15นาทีก็ต้องทำงานต่อแล้วค่ะก็คือเขาไม่มีเวลาพักเลยแค่ไม่มีเวลาก็คือหาเวลาพักเอาเองเลยใช่ค่ะหนึ่งเดือนจะหยุดงานแค่สองวันแบบนี้ค่ะแล้วรายได้ดีไหมคะถามว่าดีไหมก็โอเคอยู่นะคะแต่มันก็คุ้มกับที่ว่าคือเราทำทุกอย่างก็กับเงินเดือนเขานะคะมันก็คุ้มๆกันก็คุ้มกับที่เราทำใช่ให้เขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปต่างประเทศกี่ปีอะคะสองปีสองเดือนค่ะอะไรที่ทำให้คุณพี่ตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศอะคะก็คือได้ละค่ะเพราะว่าพี่อยากมีเงินสักก้อนเพื่อที่จะเอามาลงทุนเปิดร้านเสริมสวยของตัวเองแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าคือถ้าพี่อยู่บ้านนอกพี่ก็คงไม่มีเงินพี่ก็เลยตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งแล้วทำตามฝันของตัวเองให้สำเร็จค่ะ
อยากให้คุณพี่เล่าประสบการณ์ที่ไปทำงานต่างประเทศหน่อยค่ะเพื่อจะได้เป็นแนวทางกับสำหรับคนที่อยากจะไปต่างประเทศที่แรกพี่คิดว่าการไปประเทศเกาหลีคิดว่างานที่เราทำน่าจะโอเคสบายสบายแต่ถ้าเราไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะคือพี่ขอให้ทุกคนคิดก่อนแล้วก็ให้ตัดสินใจให้ดีก่อนที่เราจะเดินทางจากบ้านจากครอบครัวไปค่ะคือไปจริงๆแล้วมันอาจจะไม่สบายแล้วก็ไม่ยังไงอะไม่ดีเหมือนอย่างที่เราคิดไว้อะค่ะแต่ทุกที่ไม่ว่าจะที่ไหนมันก็ลำบากแล้วก็เหมือนกันหมดทุกที่ค่ะแต่ก็ขอให้คนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศก็ขอให้อดทนแล้วก็ต่อสู้กับงานที่เราได้รับและงานที่เราได้ทำในตอนนี้ทุกคนที่อยู่ต่างประเทศก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็อดทนทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จแล้วก็รีบกลับมาหาครอบครัวค่ะครั้งแรกที่พี่เข้ากรุงเทพมาพอจำได้ไหมคะว่าประมาณปีไหนพี่เข้ากรุงเทพมาประมาณต้นปี63อะค่ะปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะแล้วอาชีพแรกที่ทำในกรุงเทพเลยทำอะไรคะก็มาเป็นลูกจ้างพนักงานร้านเสริมสวยเป็นผู้ช่วยช่างอะค่ะผู้ช่วยช่างใช่ค่ะแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นรายได้ก็โอเคอะค่ะก็พออยู่ได้สำหรับงานผู้ช่วยช่างอะค่ะแล้วเขาให้ทำอะไรบ้างอะค่ะก็คือช่วยช่างทำทุกอย่างสระใดลงเคมีทำทุกอย่างก็คือช่วยช่างทำคู่กับช่างไปตลอดนะคะคือทำผมอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะทำผมสระช่วยช่างสระใดช่วยเป่าช่วยลงเคมีช่วงที่ทำอยู่มีลูกค้าเยอะไหมคะหรือว่ายังไงช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดก็โอเคอยู่นะคะลูกค้าแต่พอเจอปัญหาโควิดมาแบบทุกอย่างคือดูแย่ไปหมดเลยค่ะลูกค้าเหลือน้อยมากแล้วก็ต้องแบบก็แย่กันทุกคนนะคะค่ะคือเข้ามาช่วงที่มีโควิดพอดีใช่ไหมคะตอนช่วงโควิดกำลังเกิดเลยค่ะแล้วคิดยังไงถึงเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยค่ะเพราะอะไรก็อยากจะมาหาประสบการณ์การเป็นช่างเสริมสวยคือเราอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้และอยากหาประสบการณ์เก็บประสบการณ์เยอะๆเพราะว่าวันข้างหน้าเราก็มีความฝันของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วความฝันนี้อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นช่างเสริมสวยที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอะค่ะโอ้ก็คือแบบรวมไปทั้งเปิดร้านเป็นของตัวเองเลยด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาทำเสริมสวยนี้ได้คะอ๋อคืองานเสริมสวยนะเป็นความคิดของพี่ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพี่อยากเป็นช่างเสริมสวยแล้วก็ตอนที่พี่เป็นสาวโรงงานทำงานโรงงานอยู่พี่ก็เลยตัดสินใจที่เข้าไปเรียนเสริมสวยด้วยแล้วก็ทำงานโรงงานด้วยก็เราไม่ได้มีเงินอะไรมากมายนะคะก็ไปเรียนเอาเฉพาะวันหยุดของโรงงานทุกวันอาทิตย์ค่ะคือเรียนทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยค่ะคือแสดงว่าช่วงที่อยู่ที่บ้านนี่คือเรียนเสริมสวยไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ทำงานโรงงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอะค่ะก็คือพอเรียนจบจากช่างเสริมสวยแต่เราก็ยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ไปหาเป็นรับเป็นงานพาร์ทไทม์ที่ร้านตามร้านเล็กๆมั่งอะไรมั่งเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของโรงงานนะคะเราก็จะไปหาทำเป็นรับจ็อบพิเศษเป็นคือเราอยากหาประสบการณ์ให้กับตัวเองแสดงว่าช่วงที่อยู่บ้านก็คือแค่รับจ็อบใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือไม่ได้มาทำแบบประจำเหมือนอยู่ที่กรุงเทพใช่ค่ะยังไม่ได้ทำประจำค่ะแล้วพี่เป็นช่างเสริมสวยมานานหรือยังคะเนี่ยอ๋อคือเมื่อก่อนพี่เคยเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่ระยองประมาณ4ปีแล้วค่ะค่ะแต่เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะคะก็คือเปิดเป็นร้านของพี่ใช่ก็เปิดเป็นร้านเล็กๆของตัวเองที่ระยองก็เปิดมาได้ประมาณ4ปีอะค่ะค่ะ4ปีค่ะแสดงก่อนที่จะมากรุงเทพเหรอคะใช่ค่ะก่อนที่จะเดินทางมากรุงเทพแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีอะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วง4ปีตอนนั้นก็โอเคอยู่ค่ะรายได้ก็ดีมากเพราะว่าตอนนั้นลูกค้าเยอะมากค่ะแต่มันก็มาเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆคือทำให้เราต้องเซ้งร้านไปค่ะแล้วก็ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีอะค่ะก็คือหลังจากไปเกาหลีมาแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันใช่ค่ะ
จากทราบว่าร้านที่ทำปัจจุบันเนี่ยค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดประมาณ9โมงครึ่งอะค่ะค่ะถึง1ทุ่มช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เลยปิดร้านเร็วหน่อยค่ะปกตินี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะปกติก็เปิด10โมงก็คือถ้ามีลูกค้าช่วงเย็นเยอะก็จะมีเป็นทำ OT อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณถึง4ทุ่มอะค่ะถ้ามีลูกค้ายาว4ทุ่มใช่ค่ะถ้าไม่มีก็1ทุ่มค่ะเข้าร้านทุกวันไหมคะก็ทำทุกวันหยุดเฉพาะแค่วันพุธค่ะโอเคค่ะแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็แย่ลงนิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันโควิดกลับมารอบสองก็ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงแล้วเราก็ต้องใช้ใจ่ายไหนจะค่าห้องค่าส่งเลี้ยงดูลูกทั้ง3คนอีกอะค่ะก็แย่เหมือนกันแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองตลอดเวลาว่าคือเราต้องสู้ปกติก็ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียงก็ไม่มีหนี้สินอะไรมากมายก็คือหน้าที่ของเราคือรับผิดชอบลูกอย่างเดียวตอนนี้คุณพี่รู้สึกท้อบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศไทยบ้านเราอะค่ะก็รู้สึกท้อบ้างในเป็นบางวันนะคะคือสิ่งแรกที่คิดเห็นก็คือครอบครัวมาเป็นหลักอันดับหนึ่งของสำหรับชีวิตพี่บางครั้งเราคิดว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราครอบครัวเราจะอยู่ยังไงเราลูกเราจะอนาคตเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันยิ่งแต่แย่ลงแบบนี้ค่ะถามมาท้อไหมพี่ท้อสุดๆแต่ก็ปลอบใจตัวเองตลอดเวลาว่าคนอื่นเขายังอยู่ได้แล้วเขายังทนได้เราก็ต้องต่อสู้ให้ได้เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อลูกและครอบครัวค่ะพี่ที่ทำงานที่ร้านนี่ก็คือเป็นอยู่ตำแหน่งอะไรคะเป็นผู้ช่วยช่างค่ะแล้วเขาให้ยังไงคะค่าแรงเขาให้เดือนเท่าไหร่ค่ะก็สตาร์ทเงินเดือนอยู่ที่12,000อะค่ะอันนี้คือเป็นรายได้ของทดลองงานหรือเปล่าใช่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ทดลองงานอยู่ค่ะก็คือหลังจากทดลองงานผ่านแล้วก็จะแบบปรับขึ้นให้อีกใช่ค่ะแล้วลูกค้าที่นี่เป็นยังไงคะเยอะมากน้อยแค่ไหนคะช่วงโควิดตอนนี้ก็ลูกค้าก็ลดลงไปเยอะค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ลูกค้าโทรจองล่วงหน้าใช่ค่ะทราบรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะว่าทางร้านนี้เขามีการแบ่งแยกลูกค้ากันยังไงบ้างคือชั้นบนก็จะเป็นลูกค้าของอาจารย์อีกระดับหนึ่งคือชั้นบนจะเป็นสำหรับลูกค้าไฮโซลูกค้าจีบ VIP ค่ะแต่ชั้นล่างก็จะเป็นลูกค้าสำหรับที่ต้องการตัดในราคานี้ระดับนี้ก็คืออยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะที่นี่มีทำอะไรมากค่ะนอกจากทำผมแล้วอ๋อมีตกขนตามีแว็กขนแล้วก็ทำเล็บทำสปาเท้าทำสปามืออะไรเงี้ยก็ถือว่าครบวงจรเลยใช่ก็คือในร้านนี้คือครบวงจรค่ะอยากให้คุณพี่แนะนำร้านหน่อยค่ะว่าร้านชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนคะอ๋อชื่อร้านจิโร่ซาลอนนะคะร้านตั้งอยู่ที่เอกมัยซอย6ค่ะกับบิ๊กซีเลยค่ะห้างบิ๊กซีค่ะค่ะแล้วรายได้ตอนนี้พอเหลือเก็บบ้างไหมคะตอนนี้คือไม่ได้เก็บเลยค่ะค่ะก็คือแค่พอใช้ไปแต่ละเดือนจนจดเดือนแค่นั้นนะคะถามว่าเก็บจะเก็บได้ไหมไม่ได้เก็บค่ะ อันนี้คือรวมถึงส่งเสียให้ลูกที่บ้านใช้ด้วยใช่ไหมคะส่งให้ลูกที่บ้านด้วยค่ะเหตุการณ์ไหนที่ทำให้คุณพี่ท้อมากที่สุดคะก็คือตอนที่พี่กลับมาจากต่างประเทศนะคะพี่เข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะมาทำคืองานตามฝันของตัวเองแต่ก็มาเจอโควิดแล้วทางการก็สั่งปิดร้านไปประมาณ3เดือนนะคะพี่ท้อมากแล้วก็คือภายใน3เดือนคือเราต้องส่งเสียลูกต้องส่งให้ทางบ้านคือเราไม่ได้มีรายได้อะไรเลยตอนนั้นค่ะก็ได้แค่รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลแค่นั้นนะคะค่ะเราต้องเช่าห้องอยู่ด้วยอะไรด้วยคือตอนนั้นมันมาพร้อมกันหมดทุกอย่างเลยทำให้พี่ท้อมากแต่บางคนที่เขาแย่กว่าเราก็ยังมีค่ะบางคนเขาไม่มีงานทำแล้วเงินเขาก็ไม่มีอย่างเงี้ยเขาก็ยังแย่กว่าเราแต่เรายังดีที่มีโอกาสที่ยังได้เข้ามาทำงานอยู่กับอาจารย์จิโร่ค่ะร้านจิโร่ซาลอนค่ะยังดีที่เขายังให้โอกาสเราเข้ามาทำงานในช่วงสถานที่ว่ามันเกิดโควิดนะคะเขาก็ยังให้โอกาสเราเข้ามาทำแล้วอะไรเป็นกำลังใจให้คุณพี่ต่อสู้จนถึงได้ทุกวันนี้คะ
ความฝันของพี่เลยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองแล้วก็อีกแรงใจหนึ่งคือลูกสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตพี่ทำให้พี่ได้ต่อสู้มาถึงทุกวันนี้และอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองก็ทำเพื่อลูกทั้ง3คนนี้แหละค่ะทำให้พี่ได้ต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะแล้วคุณพี่จะยึดอาชีพนี้ไปอีกนานไหมคะก็คิดว่าน่าจะทำอาชีพนี้ไปตลอดอะค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่รักมากที่สุดแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะทำมากที่สุดค่ะแล้วมีอาชีพในฝันบ้างไหมคะก็นี่แหละค่ะคืออยากเป็นช่างเสริมสวยที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเพื่อวันข้างหน้าก็อยากมีกิจการร้านเป็นของตัวเองด้วยค่ะสมมุติว่าคุณพี่เก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งเนี่ยคุณพี่อยากทำอะไรคะถ้าพี่มีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งพี่อยากจะเปิดร้านเสริมสวยเล็กๆสักร้านหนึ่งเพื่อจะได้อยู่กับลูกๆทั้ง3คนค่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะอยากให้คุณพี่ให้กำลังใจคนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้หน่อยค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะฝากบอกให้กำลังใจกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนจะหนักหรือจะเบาแบบไหนก็ขอให้ทุกคนอดทนแล้วก็ต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อฝันของเราที่เพราะทุกคนที่เดินทางมาจากบ้านห่างไกลครอบครัวก็คือทุกคนมีความฝันของตัวเองอยู่แล้วมีจุดมุ่งหมายขอให้ทุกคนต่อสู้และทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จค่ะค่ะทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพี่กัญญาพัฒน์สู้ชีวิตต่อไปและทำความฝันให้สำเร็จนะคะค่ะและทางรายการมีผลิตภัณฑ์เป็น JJ Collagen และ JJ Fiber มาพาคุณพี่ไปบำรุงความสวยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากติชมรายการหรือมีข้อเสนอแนะอะไรทุกคนสามารถติชมรายการได้ทางเพจกำลังใจคนไกลบ้านได้ค่ะค่ะทางรายการขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ร้านจิโร่ซาลอนค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวดงผลิตภัณฑ์ JJ Group สำหรับวันนี้ทางรายการกำลังใจคนไกลบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายครับผมเป็นนักแสดงอิสระครับผมเป็นสแตนแมนครับผมเมื่อก่อนผมเคยน้ำหนักขึ้นประมาณ80โลครับผมแล้วก็ทำให้ร่างกายผมมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาแทรกผมจะมีอาการหน้ามืดเวลาขับรถไปทำงานนะครับผมจะหน้ามืดแล้วก็ประคองรถไม่อยู่ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุครับผมพักรักษาตัวอยู่พักหนึ่งได้ยินเพื่อนแนะนำถึงผลิตภัณฑ์ชาวดงผมก็เลยสอบถามเพื่อนก็บอกติดต่อไปทาง Facebook ก็ได้แล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาผมใช้ทานได้ประมาณ2อาทิตย์อาการหน้ามืดเวียนหัวก็ไม่มีท่านใดที่มีอาการอย่างผมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชาวดงตัวนี้ดูผมทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณชาวดงมากๆที่ทำให้ร่างกายของผมกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ชาวดงมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ